Good morning, teachers and students who are watching on the TV now. Welcome to English class. My name is Warawut Sasai, and today I have a co-teacher. Good morning, teachers and students. My name is Suprat Phuanglin. สวัสดีนะคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้พบกับครูวรุษสดใสหรือครูอั๋นนั่นเองนะครับและคุณครูสุภรัตน์พ่วงกลิ่นค่ะหรือครูตุ้มนั่นเองค่ะครับ How are you today? Oh, I am great. Thank you. And you? I am good. ถามเด็กๆปลายทางบ้างดีกว่าครูตุ้มค่ะเด็กๆครับ How are you today? เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับ Very good นะครับเด็กๆบอก I am fine นะครับ I am greatก็ได้ I'm good ก็ได้นะครับค่ะหรือ I'm happy ก็ได้เช่นกันนะคะหวังว่าเด็กปลายทางเนี่ยคงจะสบายดีเช่นกันนะคะครับค่ะคุณอั๋นคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรคะวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องนะครับ cleaning time นั่นเองนะครับ cleaning time เด็กอ่านอักเสียงตามครูนะครับ cleaning time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  ซึ่งแปลว่าถึงเวลาทำความสะอาดแล้วนั่นเองครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราทำความสะอาดอะไรกันบ้างครับคอยติดตามนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนนะครับสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นะครับข้อ2พูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้นะครับเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าอะไรคือการทำความสะอาดคะและการทำความสะอาดเราสามารถทำอะไรได้บ้างไหนเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะครับคำตอบก็เยอะแยะเลยนะครับบางคนบอกว่ากวาดบ้านนั่นเองนะครับกวาดพื้นเก็บที่นอนก็ยังได้เลยนะครับค่ะรวมถึงการดูแลความสะอาดในร่างกายของตนเองที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันคราวที่แล้วดีไหมคะดีเลยครับคุณตุ้ม Let's review นะครับก็คืออย่างที่คุณตุ้มบอกนะครับว่าการดูแลตัวเองนะครับการดูแลรักษาความสะอาดตัวเองนะครับก็คือ take care of yourself เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้เรียนอะไรไปบ้างครับเมื่อสัปดาห์เมื่อครั้งที่แล้วนะครับเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยเรามาดูกันเลยค่ะนี่ภาพแรกนะครับคือล้างมือนั่นเองนะครับล้างมือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า wash my hands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  ซึ่งแปลว่าล้างมือของใครครับของฉันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าให้ล้างมือของคุณเราจะต้องเปลี่ยนจาก my เป็น your นั่นเองนะครับซึ่งสามารถพูดได้ว่า wash your hands wash your hands very good เก่งมากครับต่อมาภาพนี้เป็นภาพที่นั่นก็คือสวมหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะครับซึ่งเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าWear a mask. 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 แปลว่าใส่หน้ากากนั่นเองครับครูตุ้มหน้ากากอนามัยนั่นเองนะครับต่อมาภาพนี้ฟองเต็มหัวเลยนะครับแสดงว่าเขาต้องทำอะไรครับสระผมนั่นเองนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรครับเด็กๆครับยังจำได้อยู่ไหมเอ่ย Do you remember?นั่นก็คือ wash my hair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  เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าให้สระผมของคุณเราก็จะเปลี่ยนจาก my เป็น your ถูกต้องนะครับจะพูดได้ดังนี้นะครับ wash your hair wash your hair แปลว่าสระผมของคุณนั่นเองนะครับต่อมาภาพต่อมาครับนี่ทำมาแล้วครับอาบน้ำนั่นเองนะครับเด็กๆยังจำได้ไหมครับคำว่าอาบน้ำภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรครับมีเด็กตอบเสียงดังเลยค่ะคุณอ่านว่า take a shower very good นะครับเก่งมากเลยอีกครั้งนะครับ take a shower take a shower คำว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับต่อมาภาพนี้เลยครับ
คือภาพอะไรครับแปรงฟันนั่นเองนะครับซึ่งแปรงฟันภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า brush my teeth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  แปลว่าแปรงฟันของฉันแต่ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าแปรงฟันของคุณนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจาก my เป็น your เช่นเดิมครับและสามารถพูดได้ว่า brush your teeth brush your teeth แปลว่าแปรงฟันของคุณนะครับต่อมาภาพนี้ครับทำอะไรเอ่ยตัดเล็บนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเช่นกันนะครับไม่ให้เล็บเรายาวนะครับค่ะซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า trim my fingernails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  แปลว่าตัดเล็บของฉันเองนะเล็บนิ้วมือนะครับเล็บนิ้วมือของฉันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเห็นเพื่อนนะครับเล็บยาวนะครับเล็บยาวเราก็จะบอกเพื่อนว่าให้ตัดเล็บของคุณนะครับก็เปลี่ยนจาก my เป็น your นะครับก็สามารถพูดได้ว่า trim your fingernails trim your fingernails แปลว่าตัดเล็บของคุณนะครับและนี่ทั้งหมดที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับค่ะต่อมา let's learn ของวันนี้กันเลยนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้เราก็คือ cleaning time นะคะถูกต้องแล้วนะครับ cleaning time ก็แปลว่าถึงเวลาทำความสะอาดแล้วนั่นเองนะครับแต่วันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยต้องจำได้แน่นอนนะคะเพราะเราได้เรียนกันในหน่วยที่1ด้วยนะคะหวังว่าเด็กๆเนี่ยคงจะยังจำคำศัพท์ได้ดีทุกคนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะภาพแรกเป็นภาพที่คุ้นๆนะครับยังจำได้ไหมเอ่ยเขากำลังทำอะไรอยู่คะลูกภาพนี้กำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือกวาดพื้นนั่นเองนะคะยังจำได้ไหมคะว่าคำศัพท์นี้อ่านว่าอะไรคำว่ากวาดพื้นนะครับภาษาอังกฤษนะครับเราจะเรียกว่า sweep the floor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  แปลว่ากวาดพื้นนั่นเองนะครับต่อมาครับภาพต่อมาเขากำลังทำอะไรครับเก็บของเล่นใส่กล่องนั่นเองนะครับคำว่า toys นะครับแปลว่าของเล่นนั่นเองนะครับเก็บของเล่นเข้าไปในกล่องหรือว่าเป็นการจัดของให้เป็นระเบียบนะคะถูกต้องแล้วนะครับคำว่าจัดของให้เป็นระเบียบนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรครับนั่นก็คือ tidy upthe room tidy up the room tidy up the room tidy up the room แปลว่าจัดระเบียบนั่นเองครับจัดระเบียบของนะครับจัดระเบียบห้องนะครับให้มันไม่เกะกะนะครับคุณครูตุ้มค่ะเดี๋ยวให้เด็กอ่านอีกสักรอบไหมคะครูอ่านเมื่อกี้ครูอ่านยังไม่ได้ให้เด็กอ่านตามเลยค่ะขอโทษครับอีกครั้งนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับค่ะภาพแรกเลย sweep the floor sweep the floor again please sweep the floor sweep the floor แปลว่าอะไรครับกวาดพื้นนั่นเองนะครับต่อมาภาพที่2จัดระเบียบห้องนะครับจัดระเบียบห้องเราสามารถพูดได้ว่า tidy up the room tidy up the room อีกครั้งนะครับเด็กๆ tidy up the room tidy up the room แปลว่าจัดระเบียบห้องนั่นเองนะครับต่อมาภาพนี้ครับเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆและสถานที่นี้คือสถานที่ไหนเอ่ยนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆทำความสะอาดห้องน้ำอยู่นั่นเองนะคะซึ่งจะเรียกได้ว่าอย่างไรคะขวัญทำความสะอาดห้องน้ำนะครับเราสามารถเรียกได้ว่า clean the toilet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  แปลว่าทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองซึ่งคำว่า toilet นะครับ toilet แปลว่าอะไรครับเด็กๆครับtoilet คำนี้นะครับแปลว่า toilet ห้องน้ำนั่นเองนะครับ toilet ห้องน้ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า clean นะครับก็แปลว่าทำความสะอาดนะครับทำความสะอาด clean the toilet แปลว่าทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูอีกครั้งนะครับ clean the toilet clean the toilet very good next
ยังจำคำนี้ได้อยู่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางบอกว่ากำลังจัดที่นอนอยู่นั่นเองนะครับกำลังเก็บที่นอนนะครับหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วนะครับซึ่งคำว่าเก็บที่นอนนะครับภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า make the bed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  แปลว่าเก็บที่นอนนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า bed นะครับแปลว่าที่นอนนะครับ bed แปลว่าที่นอนนะครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านออกเสียงตามครูอีกครั้งนะครับ make the bed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  แปลว่าเก็บที่นอนนั่นเองนะครับซึ่งครูคิดว่านักเรียนปลายทางนะครับคงจะทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งอันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะคะซึ่งแม้กระทั่งจัดที่นอนนะคะก็เกี่ยวกับการทำความสะอาดเช่นกันนะคะคือเราตื่นนอนเนี่ยเราก็ต้องพับเก็บให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องแล้วครับทีนี้เรามาดูภาพนี้นักเรียนนะครับหนึ่งครูจะให้นักเรียนสังเกตนะครับเอ๊ะครูตุ้มครับครูตุ้มสังเกตเห็นอะไรครับในภาพนี้ครูตุ้มคิดว่าในห้องเนี้ยค่ะมันมีฝุ่นเยอะแยะเลยที่พื้นก็น่าจะมีฝุ่นเยอะแยะนะคะถูกต้องเลยเราต้องทำยังไงคะเด็กๆเมื่อในห้องนักเรียนนะครับมีฝุ่นหรือว่าในบ้านของเรียนมีฝุ่นเยอะแยะนะครับนักเรียนต้องทำอะไรครับกวาดนั่นเองนะครับต้องกวาดนั่นเองนะครับซึ่งอย่างเห็นในรูปนะครับที่ปรากฏในรูปในจอนะครับก็จะมีเด็กผู้หญิงนะครับกวาดพื้นอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบ้านนะครับมีฝุ่นห้องมีฝุ่นเราจะต้องกวาดนั่นเองนะครับดังนั้นประโยคคำถามนะครับเราจะถามได้ว่า what does she have to do what does she have to do ซึ่งเราเห็นแล้วครับว่าพื้นสกปรกใช่ไหมครับมีฝุ่นมีขยะเราจะต้องบอกผู้หญิงคนนี้ว่าต้องทำอะไรนะครับค่ะเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะว่าคำว่าต้องเนี่ยคือมาจากคำว่าอะไรยังจะเด็กๆยังจำคำว่า have to ได้อยู่ไหมคะ have to เด็กๆยังจำได้ไหมครับ have to very good เด็กบอกว่าแปลว่าต้องนั่นเองนะครับใช่ค่ะซึ่งประโยคคำถามนี้ครับจะแปลได้ว่าเขาผู้หญิงคนนี้จะต้องทำอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องทำอะไรนะครับเมื่อเห็นว่าพื้นมีฝุ่นนะคะหรือว่ามีเศษขยะนะคะจะต้องทำอะไรเดี๋ยวเราอ่านประโยคคำถามอีกครั้งนะครับ What does she have to do 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 ซึ่งแปลว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องทำอะไรเพราะว่าพื้นมันสกปรกใช่ไหมครับมันมีฝุ่นต้องให้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรครับ very good ครับ sweep the floor นะครับ sweep the floor แปลว่ากวาดพื้นนั่นเองนะครับแต่เราต้องพูดเป็นประโยคครับว่าเขาผู้หญิงต้องทำความสะอาดพื้นเขาผู้หญิงต้องทำความสะอาดพื้นต้องกวาดพื้นนะคะกวาดโทษครับต้องกวาดพื้นนะครับเราก็สามารถพูดเป็นประโยคได้ว่าShe has to sweep the floor. 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 ซึ่งแปลว่าเขาต้องกวาดพื้นนั่นเองนะครับค่ะเอครูอ่านคะเด็กๆคะยังจำได้ไหมคะว่าถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยเป็น she นะคะทำไมถึงต้องใช้ has คะขวัญทำไมต้องใช้ has นะครับที่ครูอ่านได้วงไว้นะครับก็เพราะว่าประธานของประโยคของเรานะครับเป็น she นั่นเองนะครับถ้าประธานของประโยคเป็น she นะครับเราจะต้องใช้ has นะครับแต่ถ้าประธานของประโยคเป็น I นักเรียนจะต้องใช้อะไรครับยังจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือใช้ have to เหมือนเดิมนะคะก็คือข้างบนนี้เลยครับแต่นี่ประธานของประโยคเป็น she นะครับเราต้องเปลี่ยนจาก haveเป็น has นั่นเองนะครับค่ะต่อมาครับต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะลองดูเตียงนะคะเป็นอย่างไรคะเรียบร้อยไม่เอ่ยลองดูสิคะผ้าปูผ้าห่มนะคะยังเก็บไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็หมอนนะคะยังไม่ได้ถูกจัดเลยค่ะเด็กๆต้องทำยังไงเอ่ย
อย่างเช่นผู้ชายคนนี้นะครับนักเรียนจะให้เขาทำอะไรเอ่ยเราจะถามเขาว่าเขาต้องทำอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ห้องให้เตียงนอนเรียบร้อยนะครับคำถามนะครับก็ถามว่า what does he have to do 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 ให้นักเรียนไปทางตอบดีกว่าครับครูตุ้มว่าต้องทำอะไรภาพปรากฏดังนี้แล้วเด็กๆตอบได้แน่นอนค่ะขวัญนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆmake the bed นั่นเองถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคนะครับว่าเขาผู้ชายต้องเก็บที่นอนนะครับสามารถพูดได้ว่า he has to make the bed 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 เช่นเคยนะครับเด็กๆครับคำว่า has อีกแล้วนะครับทำไมครูอันเลือกใช้ has ก็เพราะว่าประธานของประโยคเป็น he นั่นเองนะครับดังนั้นพอสรุปได้ว่าถ้าประธานของประโยคเป็น she เราก็จะต้องใช้ has ประธานประโยคเป็น he เราก็ต้องใช้ has เช่นเดียวกันนะครับค่ะอย่าลืมออกเสียงให้ถูกนะคะต่อมาภาพนี้เด็กๆลองดูสิคะนี่คือที่ไหนเอ่ยห้องน้ำนั่นเองนะคะแต่เด็กๆดูสิคะว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงคะสะอาดไม่เอ่ยน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วยังมีสิ่งสกปรกด้วยต้องทำยังไงคะเด็กๆมีรูปขึ้นมาแล้วนั่นก็คือต้องทำความสะอาดนั่นเองนะคะต้องทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองแต่ทำความสะอาดห้องน้ำว่าอย่างไรเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมเอ่ย Very good นะครับนั่นก็คือ clean the toilet นั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะทบทวนคำถามอีกครั้งนะครับค่ะ What does she have to do 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 ก็แปลว่าเขาผู้หญิงคนนี้ต้องทำอย่างไรนะครับพอเราไปเห็นห้องน้ำไม่สะอาดนะครับเราก็จะต้องถามว่าผู้หญิงคนนี้ต้องทำอย่างไรต้องทำอะไรนะครับเพื่อที่จะให้ห้องน้ำสะอาดนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็บอกแล้วครับว่านั่นก็คือ clean the toilet นั่นเองนะครับแปลว่าทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะพูดเป็นประโยคนะครับว่าเขาผู้หญิงคนนี้ต้องทำความสะอาดเด็กๆลองพูดเป็นประโยคสิครับซึ่งเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า She has to clean the toilet. 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 แปลว่าเขาต้องทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับทีนี้มันมีคำว่า has อีกแล้วนะครับเด็กๆปลายทางครับลองบอกครูอ่านสิครับว่าทำไมเราใช้ has ครับเพราะข้างเพราะประธานเป็น she นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับเด็กๆ ดูภาพสิคะห้องนะคะทำไมคะของเป็นยังไงคะยังจัดไม่เป็นระเบียบเลยเราต้องทำยังไงเอ่ยครูอันคะลองถามเด็กๆสิว่าเด็กๆต้องทำยังไงคำถามนะครับ What does he have to do ก็คือเขาผู้ชายคนนี้ต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ห้องเป็นระเบียบยังจำได้อยู่ไม่เอ่ยจัดห้องใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ tidy up the room tidy up the room again please tidy up the room tidy up the room ซึ่งแปลว่าจัดระเบียบห้องนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะบอกว่าเขาผู้ชายคนนี้ต้องจัดระเบียบห้องนะครับห้องถึงจะสะอาดจะเป็นระเบียบนะครับเราสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่าอย่างไรครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ he has to tidy up the room he has to tidy up the room นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ has อีกแล้วนะครับเพราะว่าประธานของประโยคเป็น he นั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะค่ะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่คุณครูอั๋นได้นำเสนอไปนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับครูอั๋นจะให้นักเรียนนะทำแบบฝึกหัดนะครับ Let's do the exercise นะครับลักษณะใบงานนะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้ครับชื่อใบงานว่า
What does she have to do? นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่คุณครูนะครับจะให้คุณครูตุ้มนะครับช่วยอธิบายการทำเป็นการให้เรียนทราบนะครับค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนประโยคคำตอบให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ค่ะครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับช่วยอธิบายการทำเป็นงานนะครับให้นักเรียนทราบเพิ่มเติมนะครับเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยลักษณะเป็นงานจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คุณครูได้ทำในรูปแบบนี้ครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับค่ะซึ่งในกรอบสีเขียวๆนะครับก็จะเป็นคำศัพท์นะครับที่จะให้นักเรียนมาใส่ให้ตรงกับรูปภาพในแต่ละข้อนะครับค่ะแต่นักเรียนจะต้องเขียนเป็นรูปประโยคนะครับคำตอบนะครับต้องเขียนเป็นรูปประโยคนะครับนักเรียนจะเอาคำศัพท์มาเขียนอย่างเดียวไม่ได้นะครับค่ะต้องเขียนเป็นประโยคนะคะเพราะว่าประโยคคำถามนะคะถามว่า what does she have to do นะคะและแน่นอนค่ะเด็กๆจะต้องตอบว่าอย่างไรคะงั้นก็ต้องขึ้นต้นด้วย she นั่นเองค่ะและต้องตามด้วยคำว่าอะไรคะประธานเป็น she ต้องตามด้วยอะไรคะนั่นก็คือ has to นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มคำนะคะด้านบนเด็กๆเลือกมา1คำให้ตรงกับรูปภาพค่ะซึ่งรูปภาพรูปแรกนะครับคืออะไรครับทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับนักเรียนก็ไปดูสิครับว่าคำว่าทำความสะอาดห้องน้ำคือคำไหนนะครับนักเรียนก็นำมาใส่ได้เลยนะครับค่ะก็คือเขียนเป็นรูปแบบประโยคนะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนะคะถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทำสักครู่ค่ะThank you.
ค่ะข้อ1ข้อ2ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวข้อ3กับข้อ4เดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทำสักครู่ค่ะทำเช่นเดียวกันเลยThank you.
เด็กๆเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ทำไปแล้วนะครับ4ข้อ Have you finished เด็กๆบอกว่าเสร็จแล้วครับครูตุ้มกับครูอั๋นค่ะงั้นเดี๋ยวเรามา Let's check the answers นะครับมาตรวจคำตอบกันเลยภาพแรกนะครับ Number 1ก็อย่างที่ครูอั๋นบอกนะครับว่าเป็นภาพทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับค่ะทีนี้เวลาที่เราจะมาเขียนเป็นประโยคนะครับอย่างที่ครูตุ้มบอกว่าเราจะต้องเอา she ขึ้นมาเป็นประธานของประโยคนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า has to นะครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับนี่ภาพแรกนะครับข้อ A เขาถามว่า what does she have to do เด็กๆอ่านออกเสียงตามครูนะครับ what does she have to do what does she have to do แปลว่าเขาต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ห้องน้ำสะอาดนะครับ B ก็ต้องตอบว่า she has to clean the toilet she has to clean the toilet แปลว่าเขาผู้หญิงคนนี้ต้องทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแก้ไขสักครู่นะครับต่อมา number 2ข้อ2เด็กๆดูภาพนะครับเก็บทำจัดระเบียบห้องนั่นเองแต่คำถามเขาถามว่า what does he have to do what does he have to do ฉะนั้นเราต้องตอบว่าอย่างไรคะเขาถามถึง he ฉะนั้นประธานก็ต้องเป็น he นะคะเฉลยเรามาดูกันเลยนะครับนั่นก็คือHe has to tidy up the room. He has to tidy up the room. แต่ว่าเขาต้องจัดระเบียบห้องนั่นเองนะครับเพราะห้องเขาเกะกะมากเลยนะครับต้องจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆได้ตรวจคำตอบและแก้ไขสักครู่ค่ะThank you.
ต่อมาครับ number 3ข้อ3ดูรูปนะครับแล้วมีคำถามว่า what does he have to do นะครับ what does he have to do เขาต้องทำอะไรเรียนดูภาพนะครับกวาดพื้นอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเขาต้องกวาดพื้นนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรครับใช่แล้วค่ะนั่นคือ he has to sweep the floor he has to sweep the floor นะครับแต่ว่าเขาต้องกวาดพื้นนั่นเองนะครับค่ะเช่นเดิมค่ะถาม he นะคะคำตอบก็ต้องตอบด้วย he นะคะและตามด้วย has to ค่ะแล้วก็ตามด้วยกลุ่มคำนะคะที่ตรงกับรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆได้ตรวจคำตอบและแก้ไขสักครู่ค่ะต่อมานะครับ number 4ข้อ4นักเรียนดูภาพนะครับเขาต้องทำอะไรนะครับคำถามข้อ A ถามว่า what does he have to do what does he have to do เห็นในรูปภาพนะครับคุณตุ้มนั่นก็คือจัดที่นอนนั่นเองนะคะคำว่าจัดที่นอนนะครับเขาต้องจัดที่นอนนะครับภาษาอังกฤษเราก็จะพูดว่าHe has to make the bed. 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 เช่นเดิมนะคะประธานเป็นเขาให้คำว่าคำถามประโยคคำถามนะคะให้คำว่า he มานะคะคำตอบนะคะเราก็จะต้องตอบชี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะประธานนะคะก็ต้องขึ้นต้นด้วย he เหมือนเดิมแล้วตามด้วย has to แล้วตามด้วยกลุ่มคำที่ตรงกับรูปภาพนั่นก็คือ make the bed นั่นเองค่ะครับซึ่งเดี๋ยวครูอ่านใจให้นักเรียนนะครับได้แก้ไขข้อ4ให้ถูกต้องนะครับThank you.
เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆครับหลังจากที่เราได้ทําแบบฝึกหัดและตรวจคําตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆคงจะทําได้ทั้งหมด4ข้อเลยนะครับถ้าถูกถ้าไม่หมดนะครับถ้ามีผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเลยนะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับทีนี้มาถึงช่วง wrap up นะครับ wrap up บทสรุปของวันนี้นะครับเราได้เรียนเรื่อง cleaning time นะครับเด็กๆการเอาไปใช้ตามพวกนะครับcleaning time cleaning time แปลว่าถึงเวลาทำความสะอาดแล้วนั่นเองนะครับเมื่อขั้นต้นนะครับครูอันก็ได้นำเสนอนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยเด็กๆจำได้ไหมครับกวาดพื้นครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าอย่างไรครับถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือSweep the floor. 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 เพราะกวาดพื้นนั่นเองนะครับภาพที่สองเด็กๆบอกว่าเห็นคำศัพท์ขึ้นมาแล้วนะคะหนูก็ตอบได้สิคะครูอันครับนั่นก็คือ make the bed. Make the bed นะครับก็คือเก็บที่นอนนั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนตื่นนอนนะครับค่ะต่อไปภาพที่สามอ่านว่าอะไรคะเด็กๆคำศัพท์ขึ้นมาแล้วไหนลองอ่านดูสิคะนั่นก็คือ tidy up the room tidy up the room แปลว่าจัดระเบียบห้องนั่นเองนะครับค่ะต่อมาครับภาพที่4ทำความสะอาดห้องน้ำนะครับทำความสะอาดห้องน้ำคือ clean the toilet ถูกต้องแล้วนะครับ clean the toilet นะครับแปลว่าทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้เรียนประโยคคำถามนะครับว่าเขาต้องทำยังไงนะครับเพื่อจะให้ห้องไม่เกะกะนะครับนี่คือคำถามที่ได้เรียนไปนะครับตัวอย่างนะครับที่คุณครูอ่านยกมาตอนนี้นะครับนักเรียนดูรูปภาพนะครับก็คือจัดระเบียบห้องนั่นเองนะครับจัดระเบียบห้องนะครับห้องรกมากเลยนะครับเกะกะเขาต้องทำอะไรถึงจะให้ห้องไม่เกะกะภาษาอังกฤษเราจะถามว่าWhat does he have to do? 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 แปลว่าเขาต้องทำอะไรนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ห้องเกะกะเด็กๆลองบอกคุณครูอันสิครับว่าต้องทำยังไงครับก็ต้องจัดระเบียบไงคะก็คือ tidy up the room นั่นเองแต่เราจะพูดเป็นประโยคนะครับได้ว่าHe has to tidy up the room. 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 ซึ่งแปลว่าเขาต้องนะครับจัดเก็บระเบียบนะครับจัดระเบียบห้องนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนดูคำว่า has นะครับ has to นะครับแปลว่าต้องนะครับ has คำนี้นะครับทำไมครูอ่านถึงใช้ has เพราะว่าถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือประธานเป็น he นั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่อง you look great ครับให้นักเรียนนะครับนำ dictionary ครับภาษาอังกฤษไทยมาด้วยนะครับก็คุณครูจะให้เด็กเนี่ยได้ค้นหาคำศัพท์นะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมมาด้วยนะคะจะได้ไปค้นหาคำศัพท์กันในบทเรียนครั้งต่อไปจะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้นะคะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขวัญก็จะฝากนักเรียนนะครับว่านักเรียนก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดตนเองนะครับแล้วก็ห้องนะครับบ้านนะครับต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับหรือเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครูตุ้มขวัญก็ขอลานักเรียนไปก่อนเจอพบกันได้ใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ goodbye goodbye